สวัสดีครับสวัสดีนานาแล้วก็ปลาแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมทุกท่านนะครับผมก็วันนี้มาพบกับผมกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เรามาตกปลาที่แม่น้ำมูลกันอีกเช่นเคยนะครับก็สำหรับวันนี้เรามาตกปลาหน้าดินนะครับแล้วก็มีชิงหลิวมาด้วยครับผมหน้าดินก็เอามา2คันนะครับชิงหลิวก็เอามาคันนึงนะครับเป็นคันระยะ 3.6 นะครับผมก็สำหรับหมายนี้เป็นหมายเดิมเมื่อ EP ที่แล้วนะครับเป็นหมายเดิมของเรานะครับผมเวลาณตอนนี้ก็เป็นเวลาช่วงบ่ายๆแล้วนะครับประมาณบ่ายโมงกว่าๆนะครับผมเดี๋ยวยังไงมาติดตามรับชมกันครับว่าวันนี้จะเป็นยังไงนะครับผมไปครับตัวแรกหน้าดินฮะปลากระมังครับผมไม่ได้ทันตั้งตัวนะครับตอกพวดลงไปเลยครับเมื่อกี้วัดไม่ติดครับมาแล้วครับตัวแรกของชิงหลิวนะฮะเป็นปลาสร้อยนะครับผมไซส์ดีเลยครับตัวนี้ปลาสร้อยสวยเลยตัวนี้ครับเป็นปลาตะเพียนนะครับนี่นะครับปลาตะเพียนครับผมนี่ฮะใสสวยเลยครับผม
แหงแล้วครับปลาขยงครับปลาแขยงครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นแขยงใบข้าวครับตัวเบลเลอร์เลยฮะตะเพียนครับผมนี่ครับตะเพียนน้อยครับซอยครับปลาซอยครับปลาซอยครับอ
นี่ครับท่านผู้ชมหน้าดินมาอีกตัวครับพอดีว่าเอาปลาเล็กครับเกี่ยวไว้ครับไม่รู้ปลาอะไรกัดนะฮะนี่ครับขาดหัวขาดหางหมดเลยครับแต่กัดไม่โดนตัวเบ็ดนะฮะไม่แน่ใจว่าปลาอะไรครับโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็หมดเวลาของเราแล้วนะครับสำหรับตอนนี้ก็เวลา 5:50 นะครับจะ 6:00 แล้วนะครับผมก็สำหรับการมาตกปลาหน้าดินแล้วก็ชิงหลิวหมายแม่น้ำมูลนะครับหมายเดิมของเราเมื่อ EP ที่แล้วนะครับผมก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปชมผลงานว่าวันนี้จะได้ปลากลับบ้านมากน้อยเพียงใดนะครับผมก็นี่ครับปลาที่ได้ในวันนี้นะครับผมก็จะเป็นปลาตะเพียนนะครับแล้วก็ปลากระมังนะครับแล้วก็ปลาสร้อยนะครับผมแล้วก็สร้อยนกเขานะครับมีปลาขะแหนงปลาขะแหนงทงหรือปลาขะแหนงอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้ปลากลับบ้านประมาณนี้นะครับก็โอเคครับสำหรับผลงานวันนี้ก็ได้ชมกันไปแล้วนะครับผมก็ตอนที่เรามาก็ประมาณ13:00นะครับผมก็หน้าดินได้ปลากระมังไปประมาณ 2-3 ตัวเนี่ยแหละครับนอกนั้นก็ได้มาจากชิงหลิวหมดเลยนะครับก็ช่วงประมาณ13:00นะครับผมปลาเงียบเลยนะครับกินห่างตัวมากๆไม่เหมือน EP ที่แล้วนะครับแต่ก็ยังพอได้ตัวอยู่นะครับสำหรับคลิปนี้ปลากระมังปลารับแขกไม่เข้าชิงหลิวผมเลยนะครับผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรนะครับก็เห็นปลามาไล่กินลูกปลาไม่ทราบว่าปลาอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ได้ผลงานประมาณนี้นะครับผมยังไงก็ขอขอบคุณนะครับผมขอบคุณนานๆนักตกปลาแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปผมจนมาถึงตอนนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe นะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับยังไงคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าจะไปตกปลากันที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าโอ้บ๊ายบายครับ